ป็นอย่างไรเมื่อนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยกับเรื่องเล่าเช้านี้ไปเป็นแอนิเมชันของประเทศญี่ปุ่นนะครับเนื่องจากนะครับเป็นกระแสขึ้นมาอีกครั้งนะครับสำหรับเมื่อแอนิเมชันญี่ปุ่นนะครับยูริวันไอซ์ยูริออนไอซ์ยูริออนไอซ์ใจเย็นครับยูริออนไอซ์นะครับที่นอกจากจะมีตัวละครสัญชาติไทยอย่างพิชิตจุฑานนท์จุฬานนท์จุฬานนท์ด้วยอันนี้จุฬานนท์ผมไม่เห็นจุฬานนท์นะซึ่งสามารถถ่ายทอดความเป็นคนไทยได้ทั้งอารมณ์ดียิ้มเก่งรวมถึงชอบช่วยเหลือผู้อื่นเสมอส่วนต้องถามคนที่ดูเป็นไงบ้างเรื่องนี้คือการเป็นไงบ้างก็ดีแบบว่าเป็นเรฟเฟอเรนซ์ของคนอื่นแต่ว่าใช้แบบว่าบุคลิกของตัวละครต่อมานะครับส่วนเนื้อเรื่องที่ดำเนินมาเมื่อพิชิตได้คะแนนสูงสุดในเป็นอันดับที่5ในการแข่งขันเขาเป็นไอสเก็ตเออใช่ไหมเป็นไอสเก็ตเนาะคือถ้าเป็นสไตล์แบบอย่างถ้าเป็นแบบของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแอนิเมชันเขาจะมีแบบแอนิเมชันแบบเกมแอนิเมชันที่เป็นแบบกีฬาฟุตบอลมีฟุตบอลมีซึบาสะใช่ไหมล่ะอะไรเงี้ยบาสก็มีแลมดังสแลมดังอะไรเงี้ยคราวนี้ก็ถึงเวลาของกีฬาไอสเก็ตใช่ก็เป็นยูริออนไอซ์แหมแล้วก็นี่มีการได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วออกสื่อเหมือนนักกีฬาหลายๆคนที่ได้รับรางวัลหลังกลับมาจากการแข่งขันฮะนั้นเองซึ่งตอนสุดท้ายเนี่ยฉายไปแล้วญี่ปุ่นฉายไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมากระแสดีไหมก็ถือว่ากระแสดีมากเพราะว่าแบบเปิดตัวแบบจริงๆกระแสมันเรียกกระแสคนไทยได้ดีมากเพราะว่าตั้งแต่แบบเปลี่ยนห้างอิมพีเรียลแล้วก็เป็นสายไฟรกรุงรังอ่ะนะก็อีมีเรียกเฉพาะฟองแท็บนะครับใช่ใช่สายไฟสายไฟใช่ใช่ใช่คือเป็นเอกลักษณ์จริงจริงต้องบอกจริงต้องบอกห้างอิมพีเรียลเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้พูดถึงไอสเก็ตแล้วห้างอิมพีเรียลเองเนี่ยมีร้านไอสเก็ตใช่ใช่แล้วก็เขาบอกว่าคนกีฬาไอสเก็ตของคนไทยก็ไม่น้อยหน้าใครเหมือนกันเพราะว่าเด็กไทยถูกให้ฝึกเล่นไอสเก็ตตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าแบบเรามีร้านไอสเก็ตมาตรฐาน7แห่งเราโตมากับร้านไอสเก็ตเซ็นทรัลเวิลด์ที่อยู่ชั้น8เมื่อก่อนเราโตมากับร้านนั้นแล้วตอนนี้ร้านนั้นหายไปไหนไม่รู้มันเป็นร้านอยู่ข้างล่างแทนแล้วไงเราเล่นไอสเก็ตครั้งสุดท้ายคือเอฟถนัดรัชดาแล้วก็ไม่มีแล้วตอนนี้แล้วก็ไม่มีแล้วด้วยถนัดรัชดาเฮ้ยเคยไปเห็นอยู่ที่นี่สยามดิสดิสคัฟเวอรี่ใช่ไหมอันนั้นเราก็ไปเล่นกันหรือเปล่าใช่ไหมเด็กเก้าก็มีนะใช่ๆที่เคยไปปาร์ตี้กันอยู่ที่นู่นเออใช่ใช่แล้วก็หน้าที่หน้าตามไปเลยทีเดียวแล้วตอนนี้พอจะอัปเดตได้ไหมว่ามีที่ไหนบ้างตั้งแต่เอ็มโพเรียมแล้วมีแถวเอกมัยอ่ะเอกมัยเกตเวย์บ้างไม่แน่ใจว่าเกตเวย์หรือว่าเกตเวย์มันคือสโนว์ทาวน์เกตเวย์สโนว์ทาวน์เซ็นทรัลพระรามเก้ามีแล้วก็เซ็นทรัลไอ้นี่เซ็นทรัลแจ้งก็มีแต่ว่ามันร้านเล็กอ๋อไม่เดี๋ยวเอาร้านมาตรฐานที่เขาแข่งกันนี่อันนี้ร้านมาตรฐานไม่รู้แต่ที่เรารู้แน่ๆตอนนี้ที่กำลังจะปิดแล้วตอนนี้คือเมเจอร์เอกมัยอ๋อจะปิดแล้วเหรอใช่คือตอนนี้ร้านไอสเก็ตจะเหลือน้อยมากคือจะมันจะไปเปิดที่สเปลมันอาจจะเป็นแนวที่แบบว่าคนเริ่มมาสนใจเล่นพวกอะไรที่เป็นแบบเครื่องเล่นที่แบบเราเข้าถึงได้ง่ายกว่ามากอย่างเช่นพวกสโนว์ทาวน์หรืออะไรเงี้ยมากกว่าแต่เราเล่นโบลิ่งนะทุกวันนี้เราชอบไม่ได้เกี่ยวอะไรกันแต่เราเล่าให้ฟังไงรู้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไอสเก็ตเลยเกลียดไอ้แคทมากเลยเมื่อกี้มันอื่นใส่กูเกลียดหน้ามันมากเลยก็นั่นแหละแต่เราจะบอกว่าโบลิ่งก็น่าเล่นมันเป็นการออกกำลังกายอย่างนึงครับเล่นโบลิ่งเสร็จก็เข้าคาราโอเกะเลยเดี๋ยวนะไปไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวกันแล้วไม่เวลามันเหลือเยอะคือจริงเห็นบอกยูริออนไอมันวายปะวายปะเป็นวายปะพี่ก้าครับเฮ้ยยูริออนไอมันเป็นวายปะไม่วายไม่เหลือผมเป็นฟิกค่ะแต่ว่าดูแบบอย่างนั้นมันก็ดูสื่อไปอย่างนั้นแหละไม่มีนางเอกแล้วก็ไม่มีนางเอกก็นั่นแหละแล้วก็ไม่มีพระเอกมันเหมือนกับเป็นเด็กคนหนึ่งที่มีคือดูไป EP เดียวนึงมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบเด็กคนหนึ่งที่ชื่อยูรินี่แหละใช่ป่ะที่แบบอยากเป็นผู้หญิงเนี่ยผู้ชายครับมึงครับเวลาจะหมดแล้วที่อยากเป็นนี่ไงที่อยากเป็นนักกีฬาไอสเก็ตระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตามหาความฝันของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยด้วยการเอาคนคนหนึ่งเป็นไอดอลซึ่งคนคนนั้นเป็นอะไรนะเป็นนักสเก็ตระดับโลกที่รัสเซียป่ะใช่เหมือนรัสเซียอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆก็เชิญคีบัสมานั่งไหมถ้าจะโบกก็มาก็ดูแล้วมาเล่าเลยไปค่ะคือเราดูแค่ EP เดียวไงแต่ตอนนี้มันมีทั้งหมดกี่ EP นะ12 EP ซึ่ง EP สุดท้ายไปแล้วซึ่ง EP สุดท้ายจัดไปแล้วฉายไปแล้วเหมือนกันก็รอดูติดตามกันแล้วกัน